หลายท่านที่ทำกิจการงานใดหรือจะทำสิ่งใดแล้วอยากให้สำเร็จสมดังประสงค์ก็มักจะไปบนบานศาลกล่าวกันไว้บางครั้งไปบนบานหลายที่หลายแห่งจนสิ่งที่บนบานไว้สำเร็จสมดังประสงค์แต่กลับจำไม่ได้ว่าไปบนบานอะไรเอาไว้บ้างจึงไม่สามารถแก้บนได้ซึ่งการบนบานศาลกล่าวก็คือการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองต้องการอยากจะได้หรืออยากให้เป็นไปถ้าท่านช่วยให้สำเร็จแล้วก็จะมาให้สิ่งตอบแทนตามที่เคยพูดไว้นั่นคือแก้บนบางครั้งก็บนในสิ่งที่เหลือเชื่อเกินความสามารถเกินวาสนาของตนเองและบนไว้หลายที่จนจำไม่ได้ว่าบนอะไรไว้บ้างและบนกับใครไว้บ้างความจริงแล้วการบนบานศาลกล่าวเป็นการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาถือเป็นพันธสัญญาที่ต้องชดใช้การที่คนเราจะได้สิ่งที่บนไว้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวาสนาและกรรมเก่าของตนเองไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาไม่ช่วยที่มีบุญวาสนาช่วยได้ก็อาจได้รับแต่ที่ไม่เคยทำบุญเลยไม่มีวาสนาจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้อย่างนี้เมื่อบนแล้วถือเป็นพันธสัญญาแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะไม่เอาเรื่องเอาความแต่เหล่าวิญญาณพเนจรที่เป็นผู้รับเรื่องที่จะช่วยจะคอยติดตามคอยทวงหนี้อย่างไม่ลดละอันนี้จะทำให้เกิดหนี้กรรมใหม่ได้ถ้าหากใครได้บนบานศาลกล่าวไว้ลืมแก้บนจะไม่ได้จะทำอย่างไรสามารถทำได้ดังนี้เริ่มจากการถือศีล8 3วัน5วัน7วัน10วันตามศรัทธาใจแล้วปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมด้วยกายวาจาใจฝึกสตินั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นการแก้บนด้วยกายปฏิบัติบูชาและเมื่อปฏิบัติจนถึงวันสุดท้ายก็จัดเครื่องเส้นบวงสรวงมีอาหารคาวหวานน้ำเหล้าข้าวเปล่าผลไม้ดอกไม้เครื่องหอมและอื่นๆโดยจัดได้ตามกำลังเงินที่มีมากน้อยตามแต่ใจจากนั้นจัดวางเครื่องเส้นบวงสรวงไว้บนโต๊ะปูผ้าขาวนำไว้ที่กลางแจ้งและเริ่มด้วยการกล่าวชุมนุมเทวดาแล้วอัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเรือนครูอาจารย์ผู้มีพระคุณรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยบนบานไว้แล้วสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีจงมารับเครื่องบวงสรวงสักการะเหล่านี้และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีนี้แล้วก็ขอถวายแด่ท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงรับและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญสุดท้ายจะขอพรด้วยก็ได้ขอเฉยๆห้ามบ่นอีกจากนั้นก็ปักธูปลงบนอาหารทุกอย่างโดยใช้ธูปทั้งสิ้นจำนวน36ดอกเมื่อธูปหมดก็กล่าวลาได้การกล่าวลานั้นก็บอกว่าบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอลาเครื่องบวงสรวงเหล่านี้เพื่อเป็นสิริมงคลของผู้บริโภคต่อไปเสร็จแล้วก็ให้หากระทงใส่อาหารทุกอย่างอย่างละเล็กอย่างละน้อยนำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้เหล่าตีนลงตีนสารผีพเนจรมารับไปแล้วนำอาหารส่วนที่เหลือแจกจ่ายเป็นทานให้กับคนอื่นๆไปอันเป็นการได้กุศลแผ่ไปถึงผู้รับบนบานศาลกล่าวทุกรูปทุกนามอีกต่อหนึ่งด้วยแล้วเราก็แบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปรับประทานก็เป็นทางออกสำหรับผู้ที่เคยบนบานไว้และลืมแก้บนหรือจำไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมในครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ